สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ตลาดช็อป .com นะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยทางร้านจะมาแนะนำวิธีการแจ้งชำระเงินผ่านหน้าร้านระบบออนไลน์ของทางร้านตลาดช็อป .com นะครับก็ขั้นตอนการแจ้งชำระเงินผ่านหน้าเว็บก็ไม่ยุ่งยากนะครับถ้าเกิดว่าเราไปโอนเงินมาเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บนี้แล้วก็ไปคลิกที่ไอคอนแจ้งชำระเงินนะครับเมื่อเราคลิกเสร็จนะครับแล้วก็เลือกธนาคารที่เราไปทำการโอนเงินมานะครับก็ในที่นี้เนี่ยทางร้านตอนนี้เพิ่งลงเป็นธนาคารกสิกรไทยไว้นะครับมีแค่ธนาคารเดียวนะครับแต่ต่อไปในอนาคตก็คงจะมีอีกหลายธนาคารนะครับก็เราก็เลือกธนาคารที่เราไปโอนเงินมานะครับแล้วก็เลือกวันที่เวลานะครับแล้วจากนั้นก็เลือกเป็นชั่วโมงนะครับว่าเราไปโอนกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับอย่างในที่นี้เนี่ยสมมตินะครับผมไปโอนเวลา12นาฬิกานะครับ50นาทีนะครับจากนั้นผมก็ระบุจำนวนเงินนะครับทั้งหมด 3,500 นะครับถ้าเกิดว่าเรามีใบเสร็จหรือว่าใบสคริปต์ที่ทางธนาคารเขาให้เรามานะครับหรือว่าผ่านได้มาจากตู้ก็ตามนะครับแล้วก็อัพโหลดขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตอนนี้กำลังอัพโหลดอยู่นะครับโอเคครับรูปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราอัพโหลดเสร็จนะครับเราก็เอารหัสนะครับหรือว่าเลขใบสั่งซื้อสินค้าของเราเนี่ยเอามาระบุในช่องนี้นะครับนี่คือหมายเลขรายการสั่งซื้อของผมนะครับแล้วจากนั้นเราก็ระบุมาเหตุว่าเราแจ้งชำระเงินไปเพื่ออะไรนะครับอย่างในที่นี้ผมก็จะแจ้งว่าแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกแบบเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นก็แจ้งชำระเงินนะครับก็เราก็ได้ทำรายการแจ้งชำระเงินนะครับก็ตอนนี้ระบบมันจะแจ้งว่าเราได้แจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยนะครับสาขานี้นะครับเวลานี้วันที่เท่านี้นะครับก็จำนวนเงินนะครับฝ่ายแนบก็เราก็ได้แนบไว้แล้วนะครับก็นี่ก็คือจะแจ้งให้เราทราบว่าสินค้าที่เราได้แจ้งชำระเงินไปเนี่ยถูกต้องไหมนะครับให้เราเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือรายการที่ผมได้ทำการแจ้งชำระเงินนะครับแล้วก็ได้ทำรายการสั่งซื้อเนี่ยเป็น2ชิ้นนะครับก็คือแบบนี้แหละนะฮะราคาเท่านี้นะครับถูกต้องไหมนะครับให้ลูกค้าเช็คดูดีๆนะครับก็ถ้าไม่ถูกต้องก็ให้โทรแจ้งทางร้านนะครับทางร้านก็จะได้เช็คดูแล้วก็จะทำการรับการยินยอมการแจ้งชำระเงินจากลูกค้านะครับว่าทางลูกค้าเนี่ยได้โอนเงินเข้ามาจริงๆนะครับแต่ว่าทำการแจ้งโอนเงินผิดนะครับก็ทางร้านก็จะแก้ให้นะครับก็เนี่ยครับเป็นขั้นตอนง่ายๆในการแจ้งชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ตลาดช็อป .com ของเรานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่เข้าใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0876571227นะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ